พระบาทกระหม่อมลืมเอามาพี่ชายขอเทงหงทำไมซุ่มซ่ามนักคงทำหายแล้วสิข้าช่วยหาให้เอาไหมแต่ว่าต้องจำไว้ให้ดีหากป้ายอยู่คนก็จะอยู่หากป้ายหายคนก็ต้องมุ้ยมาหล่นอยู่นี่เองนี่แล้วอย่าทำหายอีกเลยเข้าใจไหมขอบพระทัยถ้าหมดธุระแล้วกลับไปได้กระหม่อมธุระฝ่าบาทถ้าอันเลอองนำป้ายอาญาสิทธิ์ไปให้คุณชายเสียวสาช่วยองค์หญิงแฉเจี้ยจริงเขาก็มีความผิดอย่างมหันต์ทำไมฝ่าบาทไม่ทรงลงโทษล่ะอยากให้ข้าฆ่าเขาเลยอนิจจังไม่เที่ยงจริงๆเหลิงอ๋องผู้ที่เคยเกรียงไกรอยากได้สิ่งใดล้วนสมปรารถนาใครเลยจะนึกว่าเขาจะลงเอยแบบนี้เขามักใหญ่ไฟสูงเกินไปความโลภช่างน่าหวาดกลัวพ่อเจ้าเคยมีบุญคุณชุบเลี้ยงข้าแล้วเขาก็มาพบจุดจบข้าหดหู่เหลือเกินอาจารย์ทำไมต้องช่วยข้าด้วยแฉเจี้ยอย่าเสียใจไปเลยข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าข้าสมควรช่วยเหลืออาจารย์ท่านอ๋องท่านพี่ท่านองต้องขอบคุณท่านมากเจี๊ยขอบคุณท่านซะสิท่านพี่เจี๊ยอย่าโศกเศร้าไปเลยนะฮองเต้องเนี้ยช่างโหดเหี้ยมเกินคนไม่เพียงสั่งประหารพ่อข้ากับข้ายังจะเจี๊ยเรื่องมันผ่านไปแล้วถือว่าฝันไปเถอะนี่ท่านอ๋องแล้วเรื่องที่ท่านช่วยเหลือเราฮ่องเต้ทรงทราบแล้วฮะงั้นท่านก็แต่ยังไม่ได้ทรงทำอะไรทั้งยังเอาป้ายมาคืนข้าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าช่วยตัวเองได้ท่านพี่ท่านชาเชียต่อไปเจ้าต้องเชื่อฟังอาจารย์นะท่านอ๋องข้าจะพาเจ้าเจี้ยกลับหัวศาลสำหรับเรื่องอื่นไว้ว่ากันใหม่ท่านซิวข้าขอฝากแชร์เจี้ยกับท่านด้วยนะไฟใหญ่เรียบร้อยไหมยินดีด้วยเล้งอ๋องถูกประหารเลยดีเดี๋ยวหน่อยใครกูว่าอย่างไรบ้างอุ้ยข้าลืมกระทะเวลานี้เราย้ายหมู่แล้วย้ายไปไหนล่ะไปเอาไหมล่ะนี่
ท่านไปตามแผนที่นี่ไทกุงกำลังรอคอยท่านอยู่ตอนนี้สายมากแล้วข้าจะรีบเดินทางคารวะท่านแม่สะใภ้ใหญ่เจ้าคงจะเหนื่อยมากท่านแม่ข้าชิงยามาได้แล้วดีนั่งลงก่อนสิค่ะห้องคลังของเล้งอองจัดวางเวรยามแน่นหนามากต้องผ่านด่านมาถึง4ขั้นถึงสามารถเข้าไปในห้องได้ฮะถ้าอย่างนั้นซอใหญ่โชคดีที่ฮ่องเต้เจียเต็กช่วยเหลืออ๋อฮะฮ่องเต้ช่วยเหลือเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าหมายถึงเพราะฮ่องเต้สั่งกองทัพโจมตีน่ำเชียงทำให้เล้งอองต้องเตรียมตัวหนีทหารก็พลอยเสียขวัญยามนั้นเวรยามก็เลยไม่ค่อยเข้มงวดนักข้าถึงได้มีโอกาสลอบเข้าไปขโมยยามาได้แล้วยาอยู่ไหนล่ะ อยู่นี่ค่ะถูกแล้วล่ะนี่แหละยาพิษงอนแดงเมื่อมียาชนิดนี้ความแค้นของเราตระกูลน่ำเก่งต้องสามารถสะสางได้แน่เมื่อพูดชมพูกินยานี้เข้าไปมันก็จะเยี่ยมยุทธที่สุดในแผ่นดินทันทีท่านแม่ยาชนิดนี้ดีเพียงนี้เฉลยถ้าไม่ดีจริงข้าคงไม่ชิงมาหรอกถ้าพวกเรากินล่ะไม่ได้เพราะอะไรปกติในร่างกายคนเรามีพลังแฝงอยู่ถ้าสามารถทำให้พลังนี้สำแดงออกมาได้ก็จะไม่มีผู้ใดต้านทานได้อีกท่านแม่ข้าไม่เข้าใจท่านแม่หมายความว่าพลังแฝงนี้จะฝังลึกอยู่ภายในร่างกายไม่อาจนำออกมาใช้ได้แต่ว่าในยามฉุกเฉินเพื่อช่วยตนและช่วยคนที่รักจึงสามารถจะสำแดงออกมาได้อีกทั้งหลังจากกินยานี้แล้วความทรงจำจะสูญสิ้นในสมองของเขาจะว่างเปล่าไปหมดคิดแต่ต้องทำงานให้สำเร็จไม่เกรงกลัวแม้จะต้องเจ็บปวดเพราะจะไร้ความรู้สึกก็หมายความว่าคนปกติธรรมดาทำไม่ได้เพราะเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้เพื่อดึงเอาพลังที่แฝงอยู่ภายในร่างกายของผู้ชมพูให้มาสำแดงออกมาแต่ว่าความจริงผู้ชมพูก็มีพลังนี้อยู่แล้วทำไมให้กินอีกล่ะเจ้าเข้าใจผิดแล้วผู้ชมพูเพิ่งจะถึงขั้นที่มันไร้ความรู้สึกเท่านั้นเองพร้อมกับกล้าสู้แม้ตัวเองจะตายแต่ถ้าได้กินยานี้เพิ่มเข้าไปมันก็จะสามารถดึงเอาพลังแฝงในร่างกายออกมาใช้ได้ทั้งหมดในทันทีเมื่อนั้นพลังจะสูงมากขึ้นรับรองได้เลยว่าผู้ชมพูจะกลายเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งในทันทีอีกอย่างเราจะเป็นคนคอยสั่งการให้มันเป็นไปตามต้องการแม้มันจะถูกแทงกี่แผลถูกฟาดกี่ฝ่ามือก็จะไม่เจ็บปวดและก็ไม่ตายนี่แหละคืออาวุธที่ร้ายกาจของตระกูลน้ำเก่งอย่างนี้นี่เองถ้าหากว่าพวกเจ้าไม่เชื่อข้าจะแสดงอนุภาพของมันให้ชมเป็นขวัญตาจริงเหรอท่านแม่ท่านแม่คิดจะหลังจากให้ผู้ชมพูกินยาชนิดนี้แล้วข้าจะให้ไปสังหารจอมยุทธที่มีฝีมือสูงสุดในยอดแผ่นดินจอมยุทธที่มีฝีมือสูงสุดในยอดแผ่นดินใครกันคะหมายถึงหุงป่วยเอียง ท่านลุงอ้าวพ่อหนุ่มไม่ได้ไปไหนเหรอครับจริงสิท่านลุง
ข้ามีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจอ๋องั้นเหรองั้นข้าพอช่วยได้หรือเปล่าล่ะท่านช่วยได้แน่เพราะมันเกี่ยวกับท่านอ๋อเกี่ยวกับข้าเหรออืมมันเรื่องอะไรคืออย่างนี้สิบกว่าวันแล้วข้ายังไม่เห็นท่านลงเขาเพื่อไปขายสมุนไพรเลยอ้าวแล้วลุงคอมมาได้บอกหรือยังไงคือสิบกว่าปีมาเนี่ยข้าฝากเขาเข้าเมืองขายสมุนไพรให้ฮะจริงเหรอท่านไม่เคยไปเหรอก็ไม่เคยสิอยู่ในป่าแบบนี้สบายกว่ากันเยอะเลยถ้างั้นลุงคอมก็หลอกข้าลุงคอมลุงคอมที่แท้เขาก็โกหกข้าอยู่นี่เองจะรู้ความจริงแล้วเหรอฮะคอยข้าอยู่เหรอไม่ใช่ข้าคนเดียวท่านคือคนที่ข้าตามหาปกปิดตัวเองได้เก่งมากมารั่วตอนเนี้ยไม่สายไปหน่อยเหรอหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าว่าจะรู้ก็ตอนที่ใกล้จะสิ้นชีวิตจะไม่สายได้ยังไงตายท่านสามารถทำได้เลยข้าเป็นเพียงแค่ตาแก่คนหนึ่งเท่านั้นจะสู้กับจอมยุทธอันดับหนึ่งได้ยังไงดีถ้าใครอยากฆ่าข้าก็เชิญออกมาเลยได จะเป็นใครอ่ะจะเป็นใครเอียงตกเหวตายไปแล้วแผนการราบรื่นผู้ชมพูกำลังเดินทางกลับไปข้ายินดีด้วย จอมยุทธอันดับหนึ่งเจ้าหุ้งป่วยเอียงยังต้องมาตายด้วยน้ำมือผู้ชมพูของเราเลย นับแต่นี้ไปไม่ต้องกลัวใครอีกแล้ว
ราวนี้พวกชาวยุทธฝ่ายธรรมะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนทีเดียวต้องทำให้พวกชาวยุทธฝ่ายธรรมะมันพินาศหมดสิ้นไปเลยท่านแม่แต่ทำอย่างนั้นมันไม่หนักไปเหรอซอสี่เจ้าลืมแล้วเหรอมันทำกับตระกูลน้ำเก่งเอาไว้ยังไงนั่นสิหรือเจ้าไม่ต้องการแก้แค้นให้กับสามีเจ้าท่านแม่ข้าคิดวางอุบายสร้างนักฆ่าเดนตายขึ้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อชำระหนี้แค้นที่พวกชาวยุทธฝ่ายธรรมะสร้างไว้กับตระกูลถ้าหากพวกเจ้าเห็นว่าข้าทำไม่ถูกก็พูดมาเลยข้ายินดีสละทุกอย่างเพื่อล้างหนี้แค้นให้กับตระกูลน้ำเก่งพวกเจ้าลุกขึ้นสะพายใหญ่การที่เราสามารถได้ยาเนี่ยก็เพราะสติปัญญาและความสามารถเจ้าแต่ว่าหลังจากที่เจ้ากลับมาทำไมไม่ยิ้มแย้มเหมือนมีเรื่องกัดกลุ้มแถมสู้ผอมลงไปมากเป็นเพราะสาเหตุอะไรท่านแม่ซออย่าคิดถึงเม่งจูอย่างนี้นี่เองเม่งจูก็ทำเกินไปข้าผิดหวังเหลือเกินท่านแม่เม่งจูยังเด็กอยู่มากการที่หลบหนีไปข้าสะใภ้ใหญ่อย่าเสียใจไปเลยถึงเม่งจูชอบเอาแต่ใจแต่ยังไงก็เป็นคนของตระกูลน้ำเก่งข้าจะต้องตามกลับมาให้ได้ขอบคุณท่านแม่แต่ว่าเม่งจูทำผิดกฎเกณฑ์ของตระกูลน้ำเก่งหลังจากกลับมาแล้วข้าต้องลงโทษอย่างแน่นอนเม่งจูควรจะถูกลงโทษไปแล้วถ่ายทอดคำสั่งกระจายกำลังออกตามหาเม่งจูให้ทั่วทุกทิศถ้าหากพบเบาะแสรายงานทันทีค่ะท่านแม่ยังมีอีกเรื่องนึงหมายถึงงานชุมนุมหลินเจียง อีกแค่10วันก็งานชุมนุมหลินเจียงเราต้องรีบเตรียมการล่วงหน้าเราควรรีบเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อนั้นพวกชาวยุทธฝ่ายธรรมะมันต้องถูกทำลายลงข้าจะได้หายแค้นเสียวะเสียวะครับเสียวะเดี๋ยวครับล้างมือก่อนมานายท่านมีอะไรเหรอครับจะช่วยไปเอาเหล้ามาให้ข้าอีกนี่จะดื่มต่ออีกแล้วเนี่ยทำไมอุ้ยลูกค้ามีเงินหรือยังครับแต่ว่าไอ้ที่ครับลูกค้าต้องการไม่ต้องไปเอาเราจะเชื่อใครดีเขาอยากจะเชื่อเจ้าหนูจะออกมาข้างนอกแล้วไม่น่าโปะทำไมไม่ให้เล่าค่ะดื่มจะดื่มมากพอแล้วเสี่ยเอ๋อครับขอบคุณมากเขาดื่มพอแล้วครับงั้นข้าก็จะหยุดขายเจ้าหนูทำไมทำโง่ๆล่ะอย่ายุ่งกับข้าอย่ามายุ่งเจ้าหนูจะตามหาแม่งจูจะต้องมีสติดีตอนนี้เจ้าเมามายจะหานางได้ยังไงล่ะเม่งจูนางจงใจหลบหน้าค่ะไม่หรอกนางจะหลบหน้าเจ้าทำไมเม่งจูจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนพักผ่อนก่อนเถอะนะพักผ่อนก
คิดว่าข้านอนพักไม่พออยู่แต่บนเตียงทั้งวันวันเอาแต่ดื่มก็ต้องเมาหลับสินี่ตอนนี้รีบนอนพักก่อนหลังจากที่หายเมาแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาจะช่วยหาเม่งจูข้ารับรองต้องหานางพบแน่แน่ใจนะใช่งั้นท่านต้องตามแม่งจูกลับมานะได้สินี่เดี๋ยวจะออกไปเดินดูถามคนละแวกเนี้ยอาจจะมีคนเห็นดีไหมล่ะอืมงั้นจะนอนเถอะเดี๋ยวไม่อยู่ทำไมไม่ยอมบอกข้าแล้วค่อยจากข้าไปโอ้โหคุณชายเหล้าชนิดนี้แรงมากนะจะดื่มคนเดียวหมดเลยดื่มคนเดียวหมดแล้วเนี่ยมันแรงนะไม่เชื่อคิดว่าข้าดื่มไม่หมดเหรอฮะเปล่าคำไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่านคนเดียวจะดื่มหมดได้ยังไงจ้าข้าว่าหมดก็หมดสิย้ายโอ้สิมาเหมือนแมวช่วยยังไงไม่จูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าบ้าหรือยังไงไม่จูหน่อยอย่าจากข้าไปอีกนะไม่จูอย่าจากข้าไปนะจูไหนเอ้ยปล่อยข้าสิเฮ้ยจะอย่าไปจะอย่าไปนะไม่จูบ้าหรือยังไงเล่าจูอย่าไปข้าอย่าไปข้าไปเมาจริงจริงจนได้จะบ้าใหญ่แล้วไปเข้าแล้วกินร้านอื่นไม่จูไม่จูอะไรแต่อย่าขยายไปสักทีนะไม่จูจริงอ๋อแม่นางรู้จักเขาด้วยเหรอช่วยรับไปทีไม่จูไม่จูไม่จูจันหนูไม่จูแม่งจูข้าอยู่นี่แล้วไม่ใช่เจ้าไปพ้นแม่งจูเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าข้าถ้าพบเจ้าอีกข้าไม่ให้ไปแน่เจ้าแม่งจูเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าหนูแม่งจูแม่งจูแม่นางแม่นางเอ้าเป็นอะไรไปอ่ะแม่นางร้องไห้ทำไมอ่ะไ
ไม่เป็นไรหรอกนักข่าวหน้ามาให้แล้วขอบคุณทุกแก่มากท่านใจดีจังเลยไม่แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นช่วงนี้บ้านเมืองวุ่นวายพวกเรามันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิแล้วเป็นยังไงบอกหน่อยสิสีหน้าดีขึ้นมากเลยนี่แม่ไม่นานนี่ฉันเก่งจริงๆคือเดี๋ยวเขาฟื้นขึ้นมาก็คงจะหายล่ะนะจะฟื้นแล้วเหรอใช่ครับตามประสบการณ์คนขายเหล้านี่ไม่เกินครึ่งชั่วยามเขาต้องฟื้นอย่างแน่นอนครับโอ้ตระกูลน้ำเก่งตระกูลน้ำเก่งข้าจานข้าเก่งใครข้าใครพวกเจ้ามันคนชั่วช้าทั้งนั้นธรรมดาเลยครับพวกเจ้ามันคนต่ำซ้ำคือข้าไม่รู้นะนี่กลับแล้วเหรอตุ๊กแกนี่เป็นเงินเล็กน้อยนะโปรดดูแลจนกว่าเขาจะฟื้นก็ไม่นานในเวลานี้ท่านอย่าเพิ่งจากไปเลยนะข้าสงสารเขาเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวแม่นางเม่งจูเม่งจูเรียกอีกแล้วเจ้าอยู่ไหนตลอด7วันเม่งจูทั้งเรียกทั้งกินเหล้าเม่งจูแม่นางเจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเม่งจูอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะอ้าวยังจะถามอีกดื่มเหล้าไม่เป็นก็ไม่น่าจะรีอ่านดื่มให้มากเลยนะถ้าทำไมนางคนนั้นไม่มาช่วยนะนอนข้างถนนแล้วไม่นางเหรออืมหน้าตานางเป็นยังไงอ่ะผู้หญิงอ่ะอายุประมาณ20หน้าตาน่ารักดีนะแต่ไม่สูงเท่าไหร่อ่ะแล้วที่หน้าผากมีฝอยด้วยอ่ะแม่งจูจูเหรอข้าไม่เคยเห็นใครจะดีแบบนี้เลยนะแค่เห็นคนเมาเหล้านะไม่ใช่เห็นคนตายนางกลับมาร้องไห้อ่ะนางร้องไห้เหรอก็ใช่อ่ะสิข้าเห็นนางแอบเช็ดน้ำตาเออแม่งจูฮะอะไรเดี๋ยวเฮ้ยระวังโธ่ตอนนี้นางอยู่ไหนอ่ะก็หลังจากที่อยู่กับท่านได้พักหนึ่งนางก็เดินจากไปไปแล้วเหรออ่าเป็นจูเดี๋ยวนายท่านเดี๋ยวเป็นจูดูสรุปลังปลาก็ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ดื่มเหล้าก็กับพบแม่งจูแล้วThank you.
ายท่านกลับมาแล้วเหรอครับโอ้ยขอโทษครับเข้าผิดห้องไม่ผิดหรอกฮะไปน้ำเปล่าทำไมกี่นิ้วรู้แล้วใช่ไหมโจ๊ะเดี๋ยวถูกจี้จุดไว้ใช่ไหมแม่นแล้วนี่ตัวหนูไม่ได้เจอกันสนานนะสบายดีหรอเจ้าหนูคิดถึงจังเลยเจ้าหนูจะทำตัวไม่สมกับเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วไม่ยอมกลับไปสักทีรู้ไหมว่าข้าต้องใช้มือสู้กันเองไอ้เซ็งบรมนี่ข้ากลุ้มอยู่นะไปพ้นเลยปะหนูจ๋ายังไม่ไปอีกถอยไปดึกอ๋อสู้ข้าแล้วแจ๋วเลยแจ๋วเลยข้ามาในสู้ชาวบ้านมานานแล้วทำไมชอบยุ่งกับข้านักจะต้องการอะไรกันแน่ข้าไม่ต้องการอะไรหรอกข้าเพียงแค่อยากที่จะพาเจ้ากลับไปเขาลูกท้อไปตุบตุบตับว่าไงนะไปตุบตับชัดกันชัดกันแกปูนี่ละไม่รู้จักรักษาสัจจะก็คราวก่อนสัญญาแล้วว่าจะปล่อยพวกเรานี่ใช่ข้าสัญญาว่าจะปล่อยพวกเราแต่ว่าข้าเปล่าสัญญานี่ว่าจะไม่จับกลับไปอีกอ่ะเจ้าทำไมไม่ต้องพูดอีกแล้วอย่าทำไปดื้อแพ่งตามว่ากลับไปเขาลูกท้อเร็วข้าไม่ไปฮะว่าไงอะไม่ไปนะซาหรือไงอยากเก็บหรือไงฮะข้ายืนอยู่นี่แล้วกอดข้าสิเชิญตีได้เลยข้าไม่ตอบโต้หรอกไม่ตอบโต้เหรอให้ถ้าต่อยตีกันแล้วไม่ตอบโต้ความมันไม่มีนี่ไม่ใช่ข้าไม่ยอมนะเจ้าอยากไม่สู้เองนั่นแน่มามาดใหม่จ้าเจ้าหนูมานี่มานี่นี่ข้ายอมแพ้เจ้าก็ได้ฮะเจ้าบอกกันทีดิว่าต้องการอะไรฮะก็ได้ปล่อยแม่นางโปกก่อนปล่อยยังไงก็คลายจุดคุณนางสิคลายจุดล่ะจะยอมไหมได้นี่แต่ต้องรอกันก่อนนะหลังจากคลายจุดแล้วพวกเจ้าห้ามหนีรู้เปล่าฮะเนี่ยจะต่อจ้ะไปเลยจวดจวดโอ้โหอาจารย์อาจารย์ไปไหนโอ้ยสนุกมากเชิญหายเซ็งหายถ้าแน่จริงลองหนีดิฮะเราดิโอ้โหโถโอ้สนุกเจ็บว่าไงเราหนีไม่รอดหรอกไม่ฮะจะยอมเป็นราคาไหมเฮ้ยแน่ฮึ่มเขิมตบตับทุกท่านแน่นอนอย่างนี้ก็แล้วกันนะขอเวลาเราคิดก่อนได้มะจะคิดก่อนหรอได้จะทำสบายเร็วนะคิดเร็วๆนั่นหนูจ๋าจะหนูเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้เขาดื่มเหล้ามากอ่ะเม่งจูพาข้าไปพักที่โรงเตี๊ยมพบเม่งจูเหรอตอนนั้นข้ากำลังเมาอยู่อ่ะเพราะว่าดื่มมากไปหน่อยแต่ไม่เข้าใจเลยทำไมเม่งจูถึงใจดำนางน่าจะอยู่รอจนกว่าข้าจะฟื้นขึ้นมาเจ้าหนูอย่าคิดมากไปเลยข้าเข้าใจความรู้สึกของนางดีนางคงจะอัดอั้นเจ้าหนูแล้วตอนนี้ทำยังไงทำไงได้หรอจะถึงวันงานชุมนุมหลินเจียงแล้วไปกับมันไม่ได้หรอกอย่ากระซิบอย่ากระซิบแต่ว่าอย่างมากก็โดนมันตีตายนั่นแหละคำของมันสองคำของมันเจ้าหนูข้ามีวิธีแล้วแถมยังเป็นผลดีด้วยว่าไงเหรอนี่ถึงเรารู้ความลับตระกูลน้ำเก่งแล้วแต่ยังขาดหลักฐานทุกคนต้องไม่เชื่อถ้าเกิดปะทะขึ้นเราอาจจะสู้ไม่ได้เอาเป็นว่าพาเขาไปด้วยเถอะอ๋อดีเหมือนกันนี่ถ้าว่านอนเขากินกัดคนที่เขาทำเพื่อยุทธภพบ้างนะใช่ถ้าว่านอนมาแล้วว่าไงว่าไงว่าไงฮะคิด
ได้ยังฮะว่าไงฮะท่านวันโน้คือถ้าท่านยอมไปช่วยเหลือพวกเราที่งานชุมนุมหลินเจียงแล้วก็เราจะไปอยู่ด้วยครึ่งปีงานชุมนุมหลินเจียงเหรออืมฮะงั้นก็ได้สู้ดิโธ่ถ้าไม่ได้สู้จะชวนเจ้าไปทำไมเล่างั้นแจ๋วเลยหนูจ๋าแบบนี้ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเนี่ยแค่อยู่แค่ครึ่งปีรู้สึกมันน้อยไปหน่อยไม่เอาก็ตามใจอืมจ้าเจี๊ยเดินมาตั้ง20กว่าลี้แล้วเจ้าเหนื่อยบ้างหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกแถวนี้คงจะไม่มีโรงเตี๊ยมนะเราต้องขอพักกับชาวบ้านแถวนี้ก่อนดีกว่าสองท่านลุงเราสองพี่น้องผ่านมาแถวนี้ไม่มีโรงเตียมเลยจึงอยากจะขอพักบ้านท่านสักคืนหนึ่งไม่ทราบจะได้หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่รังเกียจบ้านอันซ้อมซ้อเชิญค้างได้เลยขอบคุณท่านลุงเชิญเชิญเชิญข้างในขอบใจใครมาเหรอฮะเขาสองคนพี่น้องเดินทางผ่านมาอยากจะขอพักค้างคืนที่บ้านเราไปเอาหมั่นโถมาต้อนรับเขาหน่อยสิไปไปเอาเดี๋ยวนี้เลยนะเชิญตามสบายเลยนะครับสบายนะท่านลุงถ้ามีเงินอยู่เล็กน้อยเชิญรับเอาไว้ด้วยไม่เป็นไรหรอกท่านรับไว้เถอะอย่าเกรงใจเลยขอบคุณมากผมนี่จะซื้อหมั่นโถใหม่กินหมั่นโถก่อนสิเชิญตามสบายกินซะกินเลยเชิญตามสบายมีอีกเยอะใช่ๆท่านทั้งสองแต่งตัวเรียบร้อยดูผู้ดีคงไม่เคยชินกับอาหารของคนยากจนแต่ยุคนี้บ้านเมืองวุ่นวายมีสงครามอาหารเราก็มีเพียงแค่นี้หวังว่าท่านคงไม่รังเกียจนะท่านลุงอย่าพูดอย่างนั้นสิดิสงครามที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนถึงพวกท่านมากไหมขึ้นชื่อว่าสงครามไม่บอกก็คงรู้คนยากคนจนอย่างเราก็ต้องลำบากอย่างแน่นอนน่ะจริงไหมก็เพราะเล็งของคนเดียวดันก่อการกบฏถ้าไม่ชาวบ้านอย่างเราต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยท่านลุงแต่สงครามก็จบไปแล้วความเป็นอยู่ของพวกท่านก็คงจะดีขึ้นแหละนะข้าก็ได้แต่หวังอย่างนั้นล่ะจะได้ทำมาหากินกันนะไหนบอกว่าหิวไม่ใช่เหรอก็รีบกินมันโถซะสิข้าอยากไปเดินเล่นก่อนไปเดินเล่นอ่ะงั้นเชิญด้านหลังสิเชิญตามสบายเลยนะแล้วก็รีบกลับมานะคุณชายดูเหมือนว่าน้องสาวของท่านนี่คงจะไม่ชอบกินมันโถเท่าไหร่นะไม่ใช่หรอกท่านลุงอย่าเข้าใจผิดปกติน้องสาวของข้าก็นิสัยแบบนี้ล่ะอ๋อยังงั้นเหรอใช่พูดขึ้นมาก็เหลือเชื่อเมื่อวานนี้มีแม่นางคนนึงมาขอพักแรมที่นี่นิสัยของนางนี่เหมือนกับน้องสาวท่านไม่มีผิดเลยราวกับว่าโกรธแค้นใครมาอย่างงั้นแหละจริงเหรอ